ซึ่งค่อนข้างที่จะขัดเสียงนะคะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะคะตรงนี้ได้รับเสียงตอบรับยังไงบ้างผมคิดว่าก็ไม่ว่าจะเป็นฐานเสียงของใครนะครับหน้าที่เราในฐานะผู้สมัครก็ต้องลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องของความใกล้ชิดเป็นเรื่องของที่เราจะเข้ามาพูดคุยและเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากฝากนะครับว่าปัญหาต่างๆมีอะไรอย่างไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเราเปิดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็เป็นชุมชนชายคลองนะครับอยากจะดูระบบอักเกอร์ของการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วได้อย่างไรเพราะว่าความตั้งใจของผมคือว่าถ้ามีเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ที่ไหนเนี่ยรถดับเพลิงเนี่ยควรจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็เร็วกว่าเดิมเนี่ยร้อยละ50หรือ 50% นะครับอย่างที่ชุมชนประกอบใหญ่เนี่ยก็จะมีพี่น้องอปปลซึ่งเป็นอาสาสมัครดับเพลิงเนี่ยอยู่จุดเดียวนะครับที่บริเวณหน้าวัดสังกระจายซึ่งอุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะล้าสมัยนะครับที่มีเป็นรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเองก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้ทุกอย่างก็ต้องลงทุนด้วยตัวเองอาสาสมัครก็ทำด้วยใจนะครับเป็นจิตอาสาแต่ว่าอะไรที่กรุงเทพมหานครสามารถสนับสนุนได้เนี่ยเราก็น่าจะทำและจริงๆก็คือว่าคงจะมีจุดอีกหลายจุดนะครับที่สามารถจะเป็นจุดสำหรับเป็นสถานีดับเพลิงส่วนหน้าได้ในชุมชนผมก็เล็งพื้นที่อยู่หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะก็จะต้องดูสถิติย้อนหลังว่าชุมชนที่เกิดเพลิงไหม้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็จะประสานกับการไฟฟ้านครหลวงที่จะต้องตรวจสอบบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆทั้งหมดเรื่องสายไฟฟ้าเก่าที่ยังคงมีอยู่ในบางชุมชนในบ้านบางหลังซึ่งเจ้าของบ้านก็อาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่หรือเดินสายไฟใหม่ก็จะขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเก็บค่าไฟจากเขาทุกเดือนเนี่ยนะครับได้ลงมาตรวจสอบบ้างว่าในชุมชนใดบ้านหลังไหนนะครับที่สายไฟฟ้าเก่าแล้วก็อาจจะคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกมากๆเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นใจและก็ร่วมใจกันในเปลี่ยนแปลงที่สายไฟฟ้าในบ้านเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เรื่องของเวลาที่รถดับเพลิงจะไปที่จุดเพลิงไหม้อันนี้เป็นหัวใจที่จะลดความสูญเสียเพราะว่าเพลิงไหม้แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นถ้าหากเป็นบ้านไม้เนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วนั่นการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุดก็เป็นการป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มันจะแคบทีนี้ถูกต้องครับแล้วรถเนี่ยค่ะบางทีมันเข้าไม่ถึงครับคือรถดับเพลิงขนาดเล็กเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรากางแผนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเห็นว่าชุมชนที่เป็นบ้านไม้มีมากที่ไหนอย่างไรแล้วก็เส้นทางเข้าออกเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องวางแผนเรื่องของหัวดับเพลิงนะครับเรื่องของรถดับเพลิงขนาดเล็กแม้กระทั่งบางแห่งอาจจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าจักรยานยนต์หรือ3ล้อก็สามารถที่จะมาเป็นรถดับเพลิงขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก่อนได้นะครับมีสายยางมีสายดับเพลิงอะไรต่างๆแล้วก็ไปต่อหัวหรือต่อท่อน้ำก๊อกซึ่งทุกชุมชนเนี่ยจะต้องมีหัวน้ำก๊อกที่เป็นสีแดงสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะซึ่งตรงนี้การประปานครหลวงเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเรื่องของแรงดันน้ำเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการป้องกันเนี่ยดีที่สุดนะครับผมก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะทุกปัญหาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเนี่ยเราจะเน้นถึงการป้องกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เหตุเกิดหรือปล่อยให้มีความร้ายแรงเกิดขึ้นได้แล้วก็มาเยียวยากันภายหลังอันนั้นเป็นเรื่องที่เรามีความสูญเสียแล้วแต่ว่าถ้าเราป้องกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับมีกรณีที่ว่ามีการตัดต่อภาพท่านนะคะเวลาบนรถหาเสียงและด้านหลังที่ฉากเปลวไฟครับมองยังไงครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คงไม่เสียหายอะไรมากมายก็เป็นเรื่องที่ดุลยพินิจของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วและผมเชื่อว่าทางกกต.กทม.ก็คงจะดูอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าอะไรที่เป็นการใส่ร้ายผู้สมัครก็ขอความกรุณาด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบบ้างแต่ว่าสำหรับตัวผมเองไม่ติดใจอะไรครับก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำเพียงแต่ว่าขอความนะว่าอย่าทำในเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นภาระอีกหลายๆส่วนครับที่ผ่านมามีการสอบถามท่านหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการถูกพาดพิงบ้างการถูกใส่ร้ายบ้างท่านเองว่าจะปฏิเสธว่าจะไม่มีการฟ้องแสดงว่าตรวจจนการหาเสียงเสร็จสิ้นไปจนถึงวันเลือกตั้งจะไม่มีการฟ้องเกิดขึ้นจากท่านแน่นอนครับไม่มีครับเราพี่น้องกันครับแล้วก็เราต้องการสมัครสมานสามัคคีต้องการเรื่องของสมานฉันท์นะครับ
แล้วผมคิดว่าพันธสัญญาที่ผู้สมัครทุกคนไปทำกับกกต.กทม.นั้นก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีนะครับและผมก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่อาฆาตมาดร้ายใครไม่ฟ้องใครแล้วก็ไม่ถือสาอะไรทั้งสิ้นครับก็อยากให้ทุกคนเดินหน้าหาเสียงกันต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ